สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกกลุ่มไม้ห่วงหัวลี่นะครับพยุงไหหลำทุกๆกลุ่มนะครับสวัสดี FC ที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนในเพจแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมไม้พยุงไหหลำนะครับอายุ1ปี3เดือนนะครับการตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือ 10% นะครับเพื่อลดแรงต้านทานจากพายุนะครับเพื่อการลดน้ำหนักนะครับไม่ให้ต้นเขาเสียหายเวลาที่ฝนตกแล้วก็ต้นใบเขาจะเปียกแล้วมีน้ำหนักนะครับมาดูนะครับต้นนี้1ปีกับ3เดือนนะครับใหญ่เท่าข้อแขนผมนะครับและต้นนี้เหมือนกันเลยปลูกพร้อมกันนะครับการดูแลรักษาหน้าร้อนเขาจะคลุมข้างล่างให้มีความชื้นนะครับเอาใช้วัสดุหรือใช้ต่างๆคลุมแบบนี้นะครับมาดูลำต้นนะครับใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับแล้วใบเหลือนิดเดียวเวลาฝนมาพายุมาไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาจะลูดตามลมนั่นเองนะครับส่วนนี้นะครับนี่ก็เรื่องจริงนะครับเพราะว่าเขามีน้ำมันหอมระเหยนะครับมีแมลงมาเจาะนะครับมีแมลงมาเจาะแล้วก็มีรอยอย่างนี้ยางออกอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้ปูนขาวทาเนาะปูนขาวทาครับไม่ต้องห่วงนะครับเหลือยอดเหลือใบแค่นี้ไม่ตายนะครับไม่ตายเดี๋ยวหน้าฝนเขาได้ฝนเต็มที่เขาก็จะเกิดใบใหม่แทงยอดใหม่แขนงใหม่ออกมานะครับครับผิวดีมากเลยครับนี่ครับผมขอบอกเลยนะครับสวนนี้ปลูกระยะห่าง3เมตรคูณ3เมตรนะครับปลูกตามรอบบ้านนะครับใครที่บอกว่าไม่มีสวนไม่มีไร่ปลูกไม่ได้ไม่ใช่นะครับปลูกตามรอบบ้านกันครับเพราะในอนาคตเขาจะให้ความร่มเงาให้ความร่มเย็นนะครับผมนี่ครับนี่ครับแต่ละต้นใหญ่ๆสวยๆนะครับดูเท่าแขนผมเลยนะครับโอ้โหกำนี่มือนี่ไม่รอบเลยนะครับกำไม่รอบเลยนะครับก็เป็นธรรมดาของเขานะครับที่มีด้วงเจาะแมงเจาะอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ยึดดัดทรงนะครับตอนนี้ปล่อยอายุ1ปี3เดือนนะครับปล่อยอิสระได้แล้วนะครับโดยการพยายามเหลือใบให้น้อยที่สุดนะครับประมาณ 10% ถึง 20% นะครับเพื่อลดแรงต้านเวลาพายุมาลมมานะครับนะครับมันจะลู่ตามนะครับเพราะฉะนั้นต้นจะไม่หักแล้วก็ไม่เสียหายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหลังจากหมดหน้าฝนไปใบเขาแต่งมาแต่งใหม่เกิดใหม่แล้วก็จะทิ้งเอาไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงต่อไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพายุมรสุมเข้าเราก็ต้องเลี่ยงปัญหาที่จะตามมานะครับแล้วก็ตัดแต่งแบบนี้ตัวนี้สวยมากเลยลำตรงใหญ่นะครับนี่นะครับเหลือใบนิดเดียวพอแล้วไม่ตายแน่นอนครับมะนาวก็สวยด้วยเนาะบ้านนี้เขาเก่งเกษตรครับรักมะนาวไปทำส้มตำดีมั้งเนี่ยนะครับทั้งสวนนะครับระยะห่าง3เมตรคูณ3เมตรครับที่นี่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ให้ความมั่นใจกับบริษัทหงมู่นะครับการปลูกที่มีเลขที่ทะเบียนแปลงเพาะการปลูกที่มีเอกสารถูกต้องนะครับไม้พวกนี้ส่งออกต่างประเทศได้แน่นอนซึ่งผมก็เคยส่งไปที่ประเทศพม่าแล้วอย่างต่ำ 250,000 ต้นนะครับตอนนี้เห็นไหมครับแทบไม่เหลือใบเลยไม่ตายนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกออกใหม่เองนะครับแล้วก็พยายามลดใบให้ได้น้อยให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เขานั้นเวลาเจอพายุหนักจะได้ไม่หักนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ